วันนี้ได้มองยิ้มตลอดเลยสดใสน่าเลยตลอดเลยคงไม่กดดันแล้วครับคือที่กดดันเป็นคู่ชิงแล้วครับในตอนนี้พวกเทียนจินพวกโทเรในตอนนี้กดดันแล้วครับวันนี้หมดแล้วครับวันนี้สบายแล้วชิงที่3นี่เหมือนกับรางวัลปลอบใจนะครับเป็นคอนโซลเลชั่นแล้วในตอนนี้เราที่เคยครองแชมป์มา3สมัยนะครับ3สมัยซ้อนด้วยครับกับ3สมัยซ้อนเก่งมากนะครับทีมช้างไทยเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นเพราะว่า1ก็คือนักกีฬาหลายคนเนี่ยต้องไปเล่นในต่างประเทศนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเพิ่งจะลงเล่นไทยลีกมาหมาดๆเลยนะครับเสร็จสิ้นเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็มาต้องมาเล่นฟุตบอลเล่นบอลเล่นบอลรายการนี้เลยหัวเสาลูกนี้ตีดีมากครับแต่ว่าแม่เรายังเหนียวครับบอลข้ามไปได้ตีจาก3เมตรลูกนี้โอ้โหตีเยี่ยมจริงครับพิวโรว่าดูจะมาให้ไหลหลังมาครับแล้วก็ตบกดลงไปยังไล่หลังอยู่นะครับในตอนนี้14-16บอลแรกโอเคครับจะเล่นมา2ลูกนี้ยังติดนิดนึงเอาครับต้องเล่นเลยครับตีเลยครับตีเยี่ยมมากครับปอนมาสิทธิรักษ์ตีทะแยงไปครับมีความหลากหลายนะครับจังหวะขึ้นตบของอนุมาครับตบตวัดตรงๆก็ได้ครับยิงฉีกแบบนี้ก็ได้วันนี้วิลาวันอภิญญาพงศ์นี่รับหน้าที่เป็นโคเซตเตอร์นะครับคือบางครั้งก็ต้องทำหน้าที่เซตให้กับเพื่อนด้วยเซตมาลูกนี้มาริกาตีดีมากครับโอ้นี่เห็นได้ชัดเจนเนี่ย1ความเหนียวแน่นนะครับ2ความเด็ดขาดนะครับคือไม่เหมือนคนละทีมกับเมื่อวานนี่มันเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนครับสภาพร่างกายมันล้าอย่างไรชอบกลนะครับคือแบบคือไปเล่นเวทเนี่ยต้องพักอย่างน้อย2วันนะครับให้สภาพร่างกายฟื้นตัวแล้วไปเล่นเวทก่อนหน้านั้น1วันครับแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมาเล่นเลยเนี่ยไม่ไหวนะครับลูกนี้เล่นบอลเร็วยังได้ครับแต่ว่าพยายามที่จะเล่นจังหวะ2เลยครับบล็อกเข้าสูงอยู่แล้วครับดูภาพช้าหยอดไปติดบล็อกนะครับนาฬิกากันทองยังตามหลังอยู่3คะแนนนะครับลูสคอมสกายานะครับจะเสิร์ฟให้กับทางชิติสุดบอลแรกโอเคครับเนี่ยครับตีอัดมาแต่ว่าแม่ตรงนี้แม่รองข้ามไปฝั่งนู้นครับเขาตีหัวสาวมาตีดีมากครับโอ้โหตีแบบไม่ให้ตอบโต้เลยครับฝังมาเลยต้องขอเวลานอกเลยนะครับคุณเกียรติพงษ์รัตน์เกียงไก่ครับเสียแต้มติดต่อกันนี้ก็ต้องทำลายเกมของฝั่งตรงข้ามด้วยครับถ้าบอลแรกนอกโอกาสที่จะเล่นบอลเร็วโอกาสที่เล่นบอลเร็วกับเล่นหลังเยอะและเล่นหลังเนี่ยจะตีครอสตีฉีกเข้าในตำแหน่ง2ก็1ครอสหน่อยนะหน่อยหน้าหน่อยนะเมื่อวานนี้นะครับเชติสุนี่ก็แพ้ให้กับโทเรมานะครับ3เซตรวดครับจุดนี้ต้องตีเหมือนกับเอาข้ามไปก่อนนะครับมาริกากันทองบล็อกตีเหลือเกินครับต้องฟรีบอลนะครับให้กับช้างไทยเล่นเอาครับจะเล่นเร็วหรือเปล่าเล่นเร็วครับแต่ว่าโอ้โหหยอดดีมากปอดุมาสิทธิรักษ์ครับลูกนี้ตัดสินใจหยอดเยี่ยมลูกนี้ไม่พอใจเลยครับคือดูหน้านี่รู้เลยว่าไม่พอใจครับคือไม่ตีแรงครับลูกนี้คือลูกแก้ปัญหาครับดูหยอดโอ้ยแหมข้ามมือไปนิดเดียวครับโอ้โหเสิร์ฟแรงมากครับปอดุมาตบเลยเด็กบล็อกก็ลงไปครับโค้ชอาสกาลุกขึ้นมาดูลูกทีมเหมือนกันตบกดลงไปครับอ
โอ้โหตวัดกับวิลาวันบล็อกเอาครับยี่สิบต่อสิบเจ็ดนะครับเซตมาให้หลายหลังแล้วตบโอ้โหขุดได้พอดีเอาไม่ไหวแหมซิสตบเป็นการใหญ่ครับ21ต่อ17ครับ4คะแนนนะครับตอนนี้ขึ้นตีดีเหลือเกินนะครับบรรยากาศกันทองรุ่นนี้ตีมานี่ยังรับเอาไว้ได้ครับแต่ว่าลูกมันค่อนข้างไกลมากจะทำให้ซิสนั้นอันเดอร์ไม่ทันครับทีมช้างไทยลงแข่งขันรายการนี้ก็เหมือนกับอุ่นเครื่องให้กับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะลงแข่งขันเป็นโอลิมปิกควอลิฟายครับจะแข่งขันกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนนี้เดือนพฤษภาคมครับซึ่งไทยก็ตั้งความหวังว่าจะพยายามผ่านเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครับที่กรุงลอนดอนให้ได้ครับถ้าผ่านเข้าได้จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจฮือฮาแน่นอนครับจับอย่าพลาดนะครับทางทวิชั่นนั้นจะถ่ายทอดสดให้ชมนะครับทั้ง2รายการครับทั้งชายทั้งหญิงเลยครับเป็นโอลิมปิกควอลิฟายขึ้นมาตีดีมากครับวันนี้วิลาวันอภิษพงศ์ดูครับตีแบบบล็อกเลยครับลงมันเส้นพอดีอัมพรย่าผาครับจะเสิร์ฟต้องการอีก3คะแนนครับจะได้เซตแรกเอาครับของเขาตีหัวเสาตรงนี้โอ้โหตีใส่วิลาวันเลยครับตรงนี้ไม่รู้จะรับยังไงเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมง่ายๆครับจิสุนี่ก็พยายามจะทำคะแนนไล่มาตลอดปีนี้ตุ๊ดนี่ไปอยู่กับนุสลานะครับที่สโมสรอัสเรลนะครับในอัสเซอร์ไบจันนะครับลูกนิดแม่เยี่ยมมากครับแต่ว่าคืออาจจะต่ำไปนิดนึงครับเลยทำให้จังหวะนี้ไปตีใส่บล็อกพอดีครับดูครับเซตมาในเซตต่ำนะครับตรงนี้แต่ตีไม่ข้ามครับยังไว้ใจไม่ได้ครับเนี่ยครับยังไว้ใจไม่ได้ครับลำอยู่22ก็จริงครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจะพลาดบ่อยแล้วนะครับเล่นหลวมไม่หน่อยครับตรงนี้บอลแรกไม่ดีครับบอลแรกไม่เข้าเลยครับตรงนี้เพื่อจะไม่ลดมาไปเข้าทางเขาพอดีมีเล่นบอลเร็วมากครับปลื้มจิตก็เป็นสนใจคนดูเหมือนเคยครับปลื้มจิตนี่แฟนคลับเพียบเลยครับปลื้มจิตนี่เปลี่ยนตัวเซตลงมาแล้วครับในตอนนี้ทีมช้างไทยนะครับเอาพรพันธ์เกิดปราดลงมาลูกนี้ตีแล้วก็เป็นทัชครับหลังให้บอลไหลหลังมาครับตกติดบล็อกนิดนึงครับเราก็เอาไม่อยู่ครับลงมานี่ยังไม่ทำอะไรเลยครับพรพันธ์ถูกเปลี่ยนออกแล้วครับอนุสรากลับมาเล่นอีกครั้งของเขาเปลี่ยนตัวเซตลงมาเหมือนกันนะครับคืออิชิมเซวานะครับลงมาซิสกับเสิร์ฟมาตรงนี้เอาครับโอ้โหแม่หลอก2ชั้นครับแล้วตีใส่บล็อกเลยครับตรงนี้คือถ้าขึ้น24เมื่อไหร่แล้วเนี่ยมั่นใจได้ครับว่า
มีโอกาสที่จะได้เซตนะครับแต่ว่ายังอยู่23อยู่22แล้วเนี่ยลุ้นลำบากครับขอเวลานอกเลยครับทางคาซัคสถานใกล้จะจบเซตนะครับก็ต้องพยายามเบรกไว้ก่อนครับเพราะว่าคะแนนนั้นสูสีนะครับใกล้อาจจะลุ้นนะครับจะพลิกมาได้นี่ก็อาจจะสถานการณ์เปลี่ยนเหมือนกันใช่ครับคือพอเห็นทีมช้างไทยชักคะแนนจะขยับแล้วเนี่ยเขาต้องเรียกนะครับถึงเรียกเพื่อจะหยุดคะแนนการทำคะแนนของทีมช้างไทยให้ได้ซึ่งทางกับการนี้ถ้าเราโดนแบบนั้นเราก็ต้องรีบครับกลยุทธ์ที่โค้ชต้องช่วยเหมือนกันครับต้องเสิร์ฟไม่เสียนะครับต้องเสิร์ฟให้ลงให้ได้ครับทางวิรวาลอภิญญาพงศ์นี่ครับเสิร์ฟไปเข้าเล่นนะครับแล้วเราก็ไปซื้อบล็อกเอาครับลูกนี้นะครับตอนนี้มีโอกาสแล้วครับโอ้โหเล่นยากหน่อยครับแต่ว่ายังทำได้ดีครับเป็นคะแนนของไทยครับเหลือเชื่อมากครับ25ต่อ21นะครับในเซตแรกครับไทยช้างไทยชนะทางเชติสุขไปครับนี่ตบฉลาดนะครับไม่ได้เล่นหนักนะครับดูตบแค่ประคองเอาให้ทัชครับดูครับตบเนี่ยครับเอาให้แค่ทัชพอครับแล้วก็ได้จริงครับเป็นเซตแรกของช้างไทยครับ